ฉันผิดที่เข้าใจผิดผิดที่คิดว่าเรารักกันคิดว่าเธอนิสัยเหมือนฉันอะไรก็ยอมกันไป Live in Bangalore ที่รักคนผิดแม่กลับมาอยู่กับแบงค์รุ่งปุ้งแดงต่อหน้าเสือมาดูยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรากลับมา Meet and Greet กันต่อนะฮะและที่เห็นตั้งข้างหน้าแบบนี้นะฮะไม่ใช่เขาว่าเขาจะมากันเพื่อมาหาวัตถุระเบิดนะครับผมครับผมเรากำลังจะมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการพรีเมียร์หนังสั้นของน้องกิ่งนั่นเองใช่ครับนะถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการทีวีเพราะเธอได้ปล่อยใน YouTube ไปแล้วครับผมนะครับกับเรียกว่าอะไรหนังสั้นประกอบเพลงฉันผิดที่คิดว่าเรารักกันถูกต้องนะนะครับผมพูดถึงเรื่องของเนื้อหาดีกว่าพี่ดูไม่ต้องเรียกว่าพี่สิชอนดูน้องดูน้องน้องน้องนุ๊กน้องชอนน้องชอนพี่พี่กิ่งนะครับผมชายหนุ่ม2คนดูนะครับรู้สึกว่าหนังมันรู้สึกว่ามันมีอะไรมากไหนพูดถึงเนื้อหาให้ฟังหน่อยเร็วก็คือเนื้อหานะคะก็จะเป็นประมาณว่าอันนี้พูดถึงเนื้อหาของหนังสั้นใช่ไหมคะครับใช่ครับหนังสั้นเนี่ยก็จะเป็นมุมที่เป็นแฟนกันเลิกกันไปเลิกกันไปเสร็จแล้วก็เหมือนจะต้องกลับมาเจอกันอีกเนี่ยในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนกันแล้วล่ะแต่ว่าทีเนี้ยตัวกิ่งเองอ่ะยังทำใจไม่ได้อ่ะแล้วก็ยังรู้สึกผิดตลอดเลยว่าที่ผ่านมาฉันผิดเองที่คิดว่าเรารักกันฉันผิดเองที่คิดว่าเราชอบฟังเพลงแบบเดียวกันชอบไปไหนแบบที่ที่เดียวกันแต่งตัวนี่ใส่ไม่บังเอิญมากแต่งตัวมาถึงปุ๊บสีเดียวกันอีกอะไรเงี้ยคือแบบทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดไปเองไงว่ามันเหมือนกันขนาดนี้ก็คงจะรักกันได้ก็วาดฝันไว้ซะดีเลยที่ไหนได้ก็คือฉันผิดเองแหละที่คือเราเป็นคนคิดข้างตัวเองมาตลอดไม่ได้ถามเขาเลยว่าเขารู้สึกไงจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกเหมือนกันกับเราก็ได้นะแต่วันนี้มันหมดไปแล้วอะนั่นคือมุมมองในเรื่องของหนังนั่นเองแล้วมุมมองในเรื่องของเพลงล่ะต่างกันไหมก็สำหรับในเพลงนี้เนี่ยนะคะก็ตอนที่กิ่งไปเข้าห้องอัดเพลงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้ฟีลลิ่งแบบจริงๆแบบอินมากเลยเพราะว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองเหมือนกันยังไงยังไงก็คือเคยรู้สึกเหมือนกับแบบเราคิดว่าคนคนนึงเนี่ยเขาการกระทำที่ทำเหมือนกันกับเราเนี่ยคิดว่าแบบว่าก็เราก็ทำอะไรเหมือนกันนี่ก็แบบว่าคุยกันก็คุยเรื่องเดียวกันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเขาก็คงจะคิดเหมือนกับเราใครจะเรื่องส่วนตัวอ๋ออยู่ดีขึ้นทำไมเนี่ยเมื่อกี้น่าจะคิดหน้าคุณไหมหน้าคุณนี่มันเกินการงานมากเลยใครนะฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราคงคิดเหมือนกันแหละแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปใช่ไหมมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบดีโอเคมาตลอดเลยจนกระทั่งถึงวันนึงที่เขาบอกว่ามันก็เคยนะเคยรู้สึกดีเคยรู้สึกเหมือนกันแต่วันนี้รู้สึกไม่เหมือนกันแล้วล่ะแล้วก็มีสักพักนึงแล้วที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องพยายามมันไม่ได้แบบมาจากตัวเขาจริงๆแล้วเขาต้องพยายามให้มันเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยอ้าวไม่เห็นรู้เลยฉันผิดเองที่คิดว่าเรารักกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้มานะมันเจ็บจี้ตรงนี้ความรักบางทีมันเป็นเรื่องของคน2คนมันเดินทางไปด้วยกันไม่ได้จริงๆแต่แน่นอนนะครับที่เราพูดถึงหนังสั้นก่อนที่เราพูดถึงเพลงนั้นน่ะเพราะว่าหนังสั้นเรื่องนี้เขาบอกว่าเจ๋งมากยังไงผู้กำกับนะครับก็คือคุณเต๋อนวพลนั่นเองหลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าคุณมีเวลาลองไปเสิร์ชใน YouTube แล้วเสิร์ชคำว่ามั่นใจว่าคนไทยเกินล้านคนเกียรติเมธาวีอ๋อเคยได้ยินคำนี้ที่มันฮิตมากๆเลยที่ผมได้โพสใน Instagram นั่นไงคำนี้อ่ะโปรโมท Instagram ตัวเองว่ะเออยังไงต่อนี่ไงนี่มีภาพนี่คือคุณคุณจรินพรจุนเกียรตินะครับผมเขาเล่นไว้นะฮะก็เนื้อเรื่องมันจะเป็นเหมือนการอยู่ในบันทึกกรรมครับมันเป็นเรื่องแบบ2แง่32แง่3แง่คือพูดถึงมุมมองของคนหลายๆคนที่มีความรู้สึกต่อเมธาวีเนาะนะครับผมนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่เต๋อเนี่ยก็เป็นผู้กำกับรถไฟฟ้ามหานครเธอด้วยใช่เป็นบทเขียนบทด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลที่กิ่งชอบก็คือร่วมงานกันเลยฮะถูกต้องคือตอนแรกที่กิ่งแบบได้คุยกับพี่ๆทีมงานนะคะว่าเราจะปล่อยซิงเกิลที่4เป็นเพลงนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เลยคิดอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาอีกเพราะว่าปกติแล้วอัลบั้มนี้เราก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาตลอดใช่ไหมก็เลยคิดว่ากิ่งลองเล่น MV เองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าทีเนี้ย MV ธรรมดามันก็แบบอาจจะเหมือนทั่วๆไปเลยลองมาเป็นหนังสั้นดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กิ่งก็เลยไปทำการบ้านไปหาเปิดดูใน YouTube อะไรเงี้ยแหละแล้วก็ไปเจอเมทาวีเข้าก็เลยแบบอุ๊ยอะไรอ่ะว่าชอบจังเลยอ่ะค่ะคือเหมือนกับแบบมันเป็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่พี่เต๋อเนี่ยเขาอยากจะให้คือเหมือนกับแบบว่าทุกคนจะได้
บทสรุปของตัวเองอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ่งก็เลยไปสืบแสวงหาสอบแบบว่าเอาเบอร์พี่เต๋อมาได้ครับผมแล้วก็โทรไปเจอใครครับเต๋อชันทวิทย์ไม่ใช่พีครับเลยอะไรอะไรยุ่งอะไรไม่ใช่คนละเต๋อก็ส่งวอทแอปไปโทรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบได้คุยกันแล้วก็ให้พี่เขามาคุยกับพี่ๆทีมงานที่กัมมี่แล้วก็ได้ร่วมทำงานกันนั่นคือที่มานะนั่นคือที่มาอย่างที่ชอนบอกไปนะครับผมพูดถึงความพิเศษในการถ่ายทำมากดีกว่าสำหรับช็อตฟิล์มอันนี้เห็นบอกว่าถ่ายเป็นแบบลองเทคทีเดียวจบเลยใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นความพิเศษที่แบบว่ากิ่งเนี่ยไม่คือไม่เคยจะแสดงมาก่อนแล้วเรียงจะต้องมาเจออะไรที่มันแบบยากขึ้นไปอีกคือทั้ง11นาทีเนี่ยเราจะแบบไม่มีการเทคอ่ะคือเดินไปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ต้องจำบทที่จะพูดให้ได้แล้วก็ความรู้สึกที่จะแสดงออกมาอีกอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านบอก11นาทีก็ถ่ายไปเรื่อยๆดิก็เล่นไปเรื่อยๆแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราดูหนังดูละครกันเนี่ยบทบางทีแค่หน้าเดียวเนี่ยยังเทคแล้วเทคอีกเลยเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์อะไรต่างๆนานามากมายแต่นี่คือ11นาทีที่เราต้องเป็นคนนั้นจริงๆใช่แล้วก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยคือแบบไปเลยทีเดียวอะไรเงี้ยค่ะเป็นดิบๆอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคือรู้สึกว่าจะถ่ายอยู่ประมาณแบบเกือบๆ10ครั้งได้ค่ะเพื่อที่จะเลือกอันที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าเดินไปปุ๊บวิธีการเปลี่ยนเสื้อผ้าคือเขาจะถ่ายตรงขาของคุณแล้วให้เอาเสื้อมาสวมเขาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆทำใช่อันนี้คือส่วนของ MV นะคะคือต้องบอกกันว่ามันมี2แบบเป็นหนังสั้นกับเป็น MV ตอนนี้ที่อยู่ใน YouTube เนี่ยเป็นหนังสั้นนะคะกิ่งเห็นแอบเห็นในคอมเมนต์ใน YouTube เนี่ยแบบอ้าวอะไร MV อะไรไม่มีเพลงอะไรคือเหมือนกับแบบว่าเพลงน่ะจะมาช่วงท้ายสั้นๆเพราะอันนี้เป็นหนังสั้นแต่ว่า MV เต็มๆเนี่ยคือวันที่21นะคะแล้วก็ MV ก็คือใช้เทคนิคการถ่ายแบบเดียวกันเวลาที่จะตัดฉากเป็นอดีตปัจจุบันเนี่ยเราก็จะถ่ายไปทางอื่นกิ่งต้องรีบเปลี่ยนเสื้อแล้วก็กลับมาอ๋อกิ่งร่าเริงเป็นอดีตแล้วก็หันกลับไปปุ๊บกิ่งก็ต้องเปลี่ยนเสื้ออีกแล้วก็หันกลับมาเอาเศร้าอยู่กับปัจจุบันคือได้ว่าวันนั้นนะฮะคนที่อยู่แถวๆนั้นนะฮะจะเห็นการเปลี่ยนเสื้อของกิ่งทั้งหมดเลยเป็นแบบเรียลจริงนะฮะแต่นั้นไม่ใช่จุดประสงค์นะฮะแต่จุดประสงค์ที่เราต้องมองกันจริงๆนะก็คือมิวสิกวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดที่แบงรูมในวันพฤหัสหน้าวันที่21นั่นเองใช่ครับแต่วันนี้พูดถึงตัวของหนังก่อนเห็นบอกว่าก่อนที่จะได้เล่น11นาทีเต็มๆเนี่ย10กว่าเทคตรงนี้เนี่ยต้องไปเวิร์กช็อปหลายวันเลยทีเดียวใช่ค่ะก็มีแบบว่า2ครั้งอ่ะค่ะ2วันเต็มๆที่เราจะแบบมันเจอกันกับพระเอก MV ด้วยแล้วก็พี่เต๋อก็จะเข้ามาแบบให้เราลองซ้อมพูดคือมีบทมาให้แต่ว่าเราจะต้องพูดให้มันเป็นแบบภาษาของเราเป็นแบบธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยค่ะครับซึ่งกิ่งก็พยายามแบบถ่ายทอดออกมาให้แบบเป็นตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครได้ดูแล้วนะคะก็เนี่ยแหละเป็นแบบนี้เลยกิ่งเป็นแบบนี้เลยเวลาพูดจาหรือเวลาท่าทางเงี้ยถ้าเกิดกิ่งอยู่ในโหมดนั้นจริงๆนะกิ่งคงจะแบบเศร้าๆแบบเนี้ยนะครับผมนะฮะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแบบแน่นๆเต็มอิ่มๆไปเลยนะคะสำหรับช็อตฟิล์มที่มีชื่อว่าฉันผิดที่คิดว่าเรารักกันความยาว11นาทีในวันนี้ใช่พร้อมแล้วแหละพร้อมที่วันนี้เนี่ยเราจะมาพรีเมียร์เป็นครั้งแรกบนโลกใบนี้ของรายการทีวีที่จะมาเปิดตัวกันนั่นเองนะฮะคุณกิ่งครับพร้อมไหมฮะที่วันนี้เนี่ยจะมาเป็นประธานในการตัดริบบิ้นในวันนี้ฮะรู้สึกตื่นตันใจจริงๆแล้วก็ดีใจมากค่ะพร้อมแล้วค่ะขอบอกนะฮะว่าวันนี้ไม่มีเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มานะครับผมมาทุกครั้งคุณพ่อคุณแม่มาบ่อยครั้งครั้งนี้ขอให้เป็นน้องกิ่งคนเดียวเราจะตัดริบบิ้นกันตรงนี้เลยนะครับผมพรีเมียร์ครั้งแรกวันนี้รู้สึกขอซาวด์หน่อยละกันนะครับวิธีการยื่นริบบิ้นมันต้องมีเอาละกันโยใช่โยใช่โย่เชิญครับน้องกิ่งครับตัดริบบิ้นเลยยิ่งใหญ่ตลอดเลยผมว่าได้เวลาที่เราต้องไปดูกันแล้วแหละครับผมนะฮะอ่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับเชิญครับ